สวัสดีครับพี่น้องมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกของคาคิปพี่น้องมีปืนใหญ่155หรือ152มมวิ่งมาจากโปแลนด์โปแลนด์เขาเปิดตัวเต็มที่นะพี่น้องเปิดหน้าให้ดูเลยว่าเออกูมาช่วยยูเครนนะเว้ยดังๆแบบนี้พี่น้องกูมาช่วยยูเครนนะเว้ยเนี่ยข่าวเขาบอกว่ามาจากโปแลนด์นะพี่น้องเนี่ยวิ่งเข้ามาที่ตะวันออกคาคิป มีหลายกลุ่มพี่น้องมีออสเตรเลียมีหลายประเทศมากพี่น้องเป็นกองกําลังที่เข้ามาช่วยยูเครนแบบเต็มที่ปกป้องรักษาชีวิตพลเมืองของยูเครนพี่น้องมีกลุ่มประเทศต่างๆเริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นกองกําลังถ้าดูจากรถเหมือนเหมือนกับโปแลนด์เหมือนเหมือนกับออสเตรเลียพี่น้องตามที่เขาเขียนให้นะอาจจะเป็นชื่อไม่เต็มที่เท่าไหร่นะ ก็มีหลายประเทศที่เข้ามาร่วมนี่เป็นฉากเริ่มต้นของการเข้าโจมตีตะวันออกคาคิปเข้าโจมตีฐานทัพของรัสเซียพี่น้องฉากเริ่มต้นเขาพามาดูว่าเราเพียบพร้อมแค่ไหนหลายคนคงคิดว่าเอ๊ะกำลังมีแค่นี้จะไปสู้ได้อันนี้มันเป็นภาพไม่ให้ดูทั้งหมดพี่น้องเขาให้เราดูแค่บางส่วนเป็นแค่บางส่วนที่เขาตั้งใจให้ดู สิ่งที่เขาไม่ตั้งใจให้ยให้ดูก็มีพวกปืน panzer alhiser สองพันของเยอรมันปืนใหญ่ตาจรแล้วก็ของโปแลนด์โปแลนด์กให้ดูแบบไกลๆนะเป็นน้องไม่ให้ดูแบบใกล้ๆนะแล้วก็ m ตองเทุกสิ่งทุกอย่างเขาขนมาที่นี่พี่น้องที่ตะวันออกค่าคลิปออกข่าวว่าไปลบที่เคอร์ซอนหลายคนก็เชื่อว่าลบไปที่เคอร์ซอนจริงๆนะ่ะเป็นข่าวน่าจะหลอกให้รัสเซียหลงว่ายูเครนไปที่เคอร์ซอนเป็น กลเม็ดของการทําศึกสงครามพี่น้องเป้าหมายที่แท,ท้จริงขนกําลังไปที่ตะวันออกคาคิปไม่ว่าจะเป็นกูไม่ว่าจะเป็นกูเปเชียนอีซึมพี่น้องหลายที่มากแถวแถวตะวันออกคาคิปแล้วก็ทิศเหนือของคาคิปนี่ะคือคกองกาลังหลังจากที่เข้ามาก็เริ่มปะทะปะทะเสร็จแล้วก็เข้ามาเขียวพื้นที่นี่พี่น้องปะทะแบบหนักๆเลยนะช่วงที่ปะทะเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายคลิปให้เราดูนะพี่น้อง หลังจากประทะาเสร็จแล้วเข้ามาเคลียรเพื่อนที่นี่มาเจอหลุมเพาะของรัสเซียทานยูเคนเขาบอกว่าไอ้หมอนี่มันก็กลัวตายเหมือนกันเขาพูดแบบนี้นะพี่น้องเขาบอกว่าไอ้พวกหมอนี่มันก็กลัวตายเหมือนกันดูดูมันทําหลุมเพาะดิมันบอกว่าอย่างนี้ทิ้งไปเลยนะพี่น้องฐานรัสเซียเขาทิ้งไปเลยนะคนที่ลบก็มีนะคนที่ลบก็ประท่าแบบเดือดๆือนะประท่าเดือดเดือดก็ ตามเวรตามกรรมพี่น้องเสียชีวิตไปตามอัตภาพนั่นแหละปะทะกันแต่ว่ายูเครนเขาจัดมาเต็มที่ไงทั้งปืนใหญ่ตาจรหลายชนิดมากพี่น้องตั้งใจทั้งปืนใหญ่จากโปรแลนด์แผ่นเสือเอเส้อออฟิเซอร์ถล่มเข้ามาแบบเต็มที่ถล่มแบบไม่มีเบรกนะพี่น้องถลมบบ่มเข้าแบบจัดหนักจัดเต็มยังไงก็ต้องเอาให้มันปลิวไปจากประเทศยูเครนเนี่ยหลังจากปะทะเสร็จเคลียร์เสร็จแล้วเข้ามาดูพื้นที่พบอาวุธยุทโธปรกรณ์ของ รัสเซียเต็มพื้นที่พี่น้องเต็มเขาเรียกว่าเต็มอะไรนะเต็มฐานเต็มฐานเนี่ยไอที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเรียกว่าสถานีเลด้าอิเล็กทรอนิกส์พี่น้องเคยนำให้ดูครั้งหนึ่งแล้วเนะี่ยเดี๋ยวดูสถานีเลดาอิเล็กทรอนิกส์นี่คือสถานีเลดาอิเล็กทรอนิกส์นะพี่น้องชื่อเต็มๆม,มันชื่อว่า9 3 4าส v สพี่น้องเป็นสถานี เลดาทำลายคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามคืออาวุธทุกชนิดที่เป็นฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเป็นอาวุธที่ประกอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถเข้าไปทำลายคลื่นของอิเล็กทรอนิกส์พูดง่ายง่ายอาวุธชนิดไหนที่มีอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถเข้าไปจัดการได้ทําให้อิเล็กทรอนิกส์ของฝั่งตรงข้ามลวนตามคําโฆษณานะบอกว่าแบบนี้มันลวนจริงหรือไม่ โอ้ถ้ามันลวนจริงเขาจะจับมันได้หรือพี่น้องถ้าหากมันสามารถทำคลื่นเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามได้จริงเขาจะตามจับมันได้หรือที่เขาตามจับมันได้ก็เป็นเพราะว่ามันไม่เป็นดังคำโฆษณาทีนี้ก็เข้ามาสำรวจพื้นที่นี่พี่น้องนี่คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของรัเสเซียที่ทิ้งไปนะพี่น้องทิ้งค่ายเขาก็ทิ้งอาวุธไว้ด้วยทีนี้ทหารยูเครนเขาก็พาไปสำรวจรอบๆ ไล่ไปตั้งแต่อีซึมจนไปถึงครูเปเชียนนะพี่น้องที่ผมเรียกคาเบียนคาเบียนน่ะเรียกครูเปเชียนไล่ไปตั้งแต่อีซึมอีซึมจนไปหาครูเปเชียนเป็นฝั่งทิศตะวันออกของคาคิปห่างจากคาคิป118กิโลเมตรทันโยเค็นเขาบอกว่าช่วงที่เราเข้ามานั้นเราเห็นพวกนั้นวิ่งดังหนูเขาพูดแบบนี้ะพี่นน้องแปลตามภาษา Google น,นะเขาบอกว่าเห็นทหารพวกนั้นมันวิ่งไปอย่างหนูวิ่งไปอย่างหนู อันดับสองของโลกนี่นะอันนี้จริงแลอไม่ใช่ลืมมั่วก็ต้องสอบถามจากฐานยูเครนนะถ้าทหารยูเครนเขาพูดแบบนี้เราก็ต้องพูดตามเขาใช่ไหมปอกูเกิลครับแปลมาแบบนี้นี่คือช่วงที่ปะทะเสร็จนะพี่น้องเขาก็พาไปดูหลายอย่าง อันนี้ก็คือกองกาลังของยูเครนนะพี่น้องไม่ใช่กองกําลังรัสเซียนะเป็นกองกําลังของยูเครนหลังจากที่เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยปะทะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้าไปสารวจตรวจตาพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้เป็นรถถังของรัสเซียพี่น้องกระโปรงลิงไม่เห็นกระปรงลิงนานเราดูหน้าชัดๆที่หน้าตาเป็นยังไงนี่แหละรูปร่างหน้าตาของกระโปงลิงเป็นรถถังของรัสเซียพี่น้องเห็นตัวเซตไหมตัวเซตติดอยู่ข้างๆ กระบอกปืนน่ะตัวแซนั่นแหละคืออาวุธของรัสเซียยึดได้หมดนะพี่น้องทั้งยึดทั้งทําลายทั้งระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายโยเคนสามารถทําลายฐานทัพของรัสเซียจังหวัดคาคิปตะวันออกนี่ที่จัดหนักจัดเต็มก็คือคูเปเซียนกับอิซึมสองที่นี้รับประกันได้ว่าฝั่งที่มาลูกขัดฝั่งที่มาลูกฮัลาน่ะเสียหายตายเกลี้ยงนะพี่น้อง นี่แหละพื้นที่รอบๆนะพี่น้องพื้นที่รอบๆอบนอกนะพื้นที่โดยโดยรอบอันนี้หนังสือพิมพ์ลงโด่งดังทั่วโลกพี่น้องเขาบอกว่าฐานยุคเคนคือวีรบุรุษอย่างแท้จริงอ่ะหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนสมัยเก่านะพี่น้องถ้าเป็นสมัยเก่านี่โอ้โหโคตรเลยเพอปัจจุบันนี้เขาไปนิยมอ่านตามอินเทอร์เน็ตเนาะแต่แต่สื่อหนันงสือพิมพ์เขารายงานว่าฐานยุคเคนคือวีรบุรุษอย่างแท้จริงตัวนี้เราก็มาดูป่าช้าพี่น้อง เป็นพวกอาวุธจุโธป,ปกรณ์ของฐานรัสเซียเนี่ยหละพี่น้องต้องลากออกมาทิ้งที่นี่นะสะสมมาหลายวันแล้วพี่น้องเนี่ดูที่ป่าช้าป่าชารถหุ้มเกาะของรัสเซียเป็นกลุ่มฐานยูเครนเขานํามาสะสมไว้ตรงนี้พี่น้องใกล้จะล้นประเทศแล้วมีแต่รถหุ้มเกาะทั้งนั้นเลย btr โอ้หลายชนิดมากพี่น้องครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตะวันออกคาคลิปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ